นะครับคุณผู้ชมมาดูหน่อยพี่แจ๊สชวนชื่นหรือว่าแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กทำไมเขาโดนรูปอีกแล้วแค่ชื่อก็ขำแล้วอ่ะแต่ว่ารอบนี้อาจจะขำไม่ออกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าพี่แจ๊สเนี่ยเหมือนพยายามจะแหกกฎสถานบันเทิงที่จ้างไปร้องเพลงเข้าถึงเวลาปิดแล้วแต่พี่แจ๊สขอจะร้องอีกหนึ่งเพลงแล้วดึงดันจะร้องให้ได้สุดท้ายโดนกาดอุ้มลงจากเวทีครับพี่แจ๊สอะนะยังไงขออีกเพลงเดียวทำไมจะให้ร้องไม่ได้พี่เขาเกิดขึ้นจริงหรือว่าทำคอนเทนต์เนี่ยโอ้ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเอ้ยเป็นเหตุการณ์ที่พี่แจ๊สดื้อจริงเปล่าแต่ดูแล้วเนี่ยดูหน้าพี่กาสิคุณดูสิอุ้มไปยิ้มไปแสดงว่าเหมือนเป็นคอนเทนต์นะเขากลั้นขำแล้วพี่แจ๊สก็เป็นผู้ชายร่างเล็กเนาะพี่กาสไม่ต้องเข้ามารุมเลยความจริงเนี่ยคนเดียวคนเดียวก็ได้อุ้มลอยแล้วนะฮะนี่เขาเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์สู้ชีวิตแต่ทำไมโดนชีวิตสู้กลับฮะเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมพี่แจ๊สดึงดันว่ายังไงจะขอร้องอีกหนึ่งเพลงเอาใจแฟนคลับที่ไปดูพี่แจ๊สแสดงเนี่ยที่ร้านแห่งนึงอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเมื่อคืนวานนี้เลยแล้วคลิปนี้คนเข้าไปถูกใจเกือบแสนครั้งฮะตลอดทางพี่แจ๊สโวยวายบอกว่าจะร้องต่อขออีกเพลงเดียวขอแถมให้คนดูหน่อยแต่สุดท้ายกาดเนี่ยอุ้มพี่แจ๊สลงจากเวทีเอาไปส่งถึงรถตู้แบบไม่พักเลยนะครับคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยพี่แจ๊สก็เอ่ยปิดท้ายว่าโหพี่กาดร้านนี้โหดจังเลยสังเกตดูดีๆตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนไม่รู้มองไกลๆคิดว่าพี่แจ๊สโดนกาดอุ้มจริงนะแต่ถ้าเกิดดูใกล้ๆเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าทำคอนเทนต์กันแหละพี่กาดทุกคนเนี่ยยิ้มแก้มปริเลยพยายามจะกลั้นขำด้วยซ้ำไปนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่ากูไม่เลิกมันเลยเวลาต้องลงแล้วแต่ขออีกเพลงเดียวเองพี่กติการ้านเขาโหดจริงขอบคุณสำหรับคืนนี้จากใจแล้วก็แฮชแท็กแจ๊สสปุกนิกปาปียองกุ๊กกุ๊กนี่แหละครับผู้ชมคนเข้าไปแสดงความเห็นบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นนักร้องถึงเวลาหยุดร้องแล้วไม่ยอมหยุดฮะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรทำงานเกินค่าจ้างมันยังอินอยู่นั่นแหละบางคนบอกว่าคนดูไม่ดื้อแต่นักร้องดื้อสุดๆคนดูในแบบเข้าใจแหละหมดเวลาผับต้องปิดเขาก็ยอมแล้วแต่พี่แจ๊สบอกดึงดันจะร้องเพลงต่อไปสนุกเลยนะครับแบบนี้อีกคนนึงบอกว่ามันเป็นอุบายของพี่แจ๊สขี้เกียจเดินขึ้นรถ ก็แกล้งทำเป็นฝ่าฝืนกฎของสถานบันเทิงให้พี่กาดอุ้มไปส่งถึงรถตู้สบายไปเลยนะครับรอบนี้เห็นไหมแค่ขึ้นชื่อว่าแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กก็มีเรื่องให้ยิ้มตลอดเวลานี่ไงอุ้มคนเดียวก็ไหวเห็นป่ะตอนอุ้มบอกไปคนเดียวก็อุ้มไหวแต่คนอื่นเขาช่วยกันล้อมไงกลัวพี่แจ๊สดิ้นแหมไม่เคยตกกระแสจริงๆนะคะพี่แจ๊ส